วัสดีครับคุณอยู่กับผมแมนวิน AK47 และนี่คือรายการ AK Show Toy ก็เปลี่ยนจากแนวของเล่นมาเป็นของสะสมกันบ้างครับกับ Kamen Rider Mask World ครับชุดใหม่ล่าสุดที่ทางบริษัท Big One นำเอาเข้ามานะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับในชุดก็จะมี Kamen Rider Ghost Kamen Rider Necrom ไกมุกไก Kamen Rider 1นะครับแล้วก็ Kamen Rider Baron จุดเด่นของสินค้าชุดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามดีเทลของหน้ากากนะครับจำลองมาจากพร็อพถ่ายทำจริงนะเรียกได้ว่าเหมือนเอาหัวคัมเบเลเดอร์ที่ใช้สวมใส่ในการแสดงเนี่ยมาย่อส่วนให้เล็กลงนะครับสินค้าจะเป็นยังไงนะครับจะสวยงามสมคำล่ำลือไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม Let's go เอาละครับนี่คือสินค้าที่มีชื่อว่าคัมเบเลเดอร์ Mask World นะเป็นสินค้าจากปี2016นะครับอันนี้ก็เป็นชุดใหม่ที่ทางบริษัท Big One นำเอาเข้ามานะครับก็นี่เลยบอกเลยว่ามาจากปี2016นะครับช่วงนั้นคัมเบเลเดอร์ Ghost ออกฉายนะครับนี่ใต้กล่องก็ระบุว่าชื่อสินค้า Kamen Rider Mask World นะก็คือจะเป็นหัว Kamen Rider แบบนี้นะข้างกล่องระบุว่ากล่องละ379บาทปกติเขาแกะบนนะแต่แกะบนน่ะฝามันจะเผยออกใช่ไหมเวลาเก็บมันจะไม่สวยผมแนะนำว่าให้แกะข้างล่างนะครับที่ให้แกะข้างล่างเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเก็บกล่องนะบางคนเสียดายเก็บกล่องปุ๊บก็เอามาตั้งโชว์ได้กล่องก็ไม่เสียแค่หาเทปมาแปะตรงนี้นะครับแล้ววางดูเข้าพวกแล้วเห็นไหมโอเคอ่ะเราพูดถึงกล่องไปแล้วนี่คือตัวสินค้านะฮะใส่กล่องถุงซีลมาแน่นหนามากนี่เขาแยกชิ้นมาให้อันนี้จะเป็นส่วนของฐานนะครับนี่เขียนไว้เลย Kamen Rider Ghost นะฮะแล้วก็นี่น่าจะเป็นส่วนเขานะฮะอ่ะแกะเลยก็ถามว่าเป็นสินค้าที่หายากไหมผมก็บอกว่าเลยว่ามันไม่ได้หายากขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนนี้มันมีตัวแทนนำจำหน่ายเข้ามาแล้วอ่ะวัสดุใกล้เคียงกับที่เราดูในทีวีเลยนะครับวิธีประกอบก็ง่ายๆครับใส่ซึบนะฮะลักษณะสินค้าเป็นผิวด้านนะฮะหัวของคอมเบเลเดอร์ตัวนี้นะฮะเหมือนในหนังเลยแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นกระจกเงานะครับซ้อนด้วยตัวเพลทสีเงินนะครับฉลุลายเหมือนหน้ากากถ่ายทำเลยเนี่ยครับแบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ยแล้วก็เสียบไปหนึ่งหัวซึบเรียบร้อยนี่เป็น Kamen Rider Necrom นะฮะ Kamen Rider Ghost มันจะมี Kamen Rider พระรองด้วยนะอย่างตัวเนี้ยก็เป็น Kamen Rider Necrom ลงสีมาเป็นสีเมทัลลิกนะครับในส่วนที่เป็นสีเหมือนกันครับกับ Kamen Rider Ghost เป็นวัสดุที่เป็นเมทัลลิกนะครับด้านในแล้วเคลือบด้วยเลนสีนะครับเป็นพลาสติกใสแบบสีเนี่ยครับด้านในไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับตั้งโต๊ะโชว์สวยๆได้และถ้ามีโอกาสนะไปหาพวกคาเมเลเดอร์ยุคเก่าๆครับมาตั้งเรียงเป็นภาคๆไปผมว่ามันก็สวยดีนะฮะอันนี้เป็นคาเมเลเดอร์อิจิโกนะครับหรือคาเมเลเดอร์ V1แต่เป็น V1 เวอร์ชันถังแก๊สนะที่คุณฟูเจโอกะฮิโรชิหรือฮอนโกตาเคชิของเราเนี่ยแสดงเป็นภาคสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันเตี้ยๆตันๆเลยใครที่เคยดูนะฮะแต่นี้น่าจะเป็นแบบสีแบบหม่นๆหน่อยเพราะในกระตุในหนังสีมันสดมากเลยนะเฮ้ยสวยว่ะหัวนี้ชอบเลยอ่ะเนี่ยมีดีเทลนะฮะเขานี่ไม่ได้เป็นแบบทื่อๆเหมือนสมัยก่อนนะมีเขามีตัวดีเทลแกะลายล่องมาให้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะผมอยากจะลองเอา LED บ้านหม้อเราเนี่ยนะครับฝังตัวไดโอดแล้วก็เอาถ่านเม็ดกระดุมนะครับมาติดก็จะส่องสว่างได้จุดเด่นของซีรีส์นี้คือชิ้นส่วนมันเป็นชิ้นส่วนใสหมดเลยนะเนี่ยแสงลอดผ่านเห็นป่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเราฝังการที่เราเอา LED มาฝังเนี่ยผมว่ามันทำได้นะ
อันนี้คาร์เบเนเตอร์ไกมุไปไวๆเลยนะครับเหมือนในหนังอันนี้ชอบวัสดุใสเหมือนกันฮะในส่วนที่ตานะครับอันนี้เป็นแบบวัสดุแบบเงานะฮะชุดกรอบสีส้มสวยเลยแต่สีทองออกจะเป็นสีทองด้านๆนะสีทองแบบไม่ได้เป็นสีทองเงาแวบแบบสามก๊กนะฮะมาถึงกล่องสุดท้ายแล้วคาร์เบเนเตอร์บารอนนะครับเป็นไรเดอร์พระรองจากคาร์เบเนเตอร์ไกมุแล้วก็ตอนท้ายเรื่องกลายเป็นบอสใหญ่ประจำภาคด้วยนะฮะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวพระเอกกับตัวพระรองก็ต้องมาสู้กันนะฮะเพื่อหาว่าใครจะได้เป็นผู้ครอบครองสุดยอดขุมพลังนะฮะก็ตามท้องเรื่องนะครับใครที่เคยดูคาร์เบเนเตอร์ไกมุก็จะทราบดีนะครับเดี๋ยวขอเก็บกล่องก่อนวิ่งวังวิ่งวังสวยสวยสวยมีความแวววาวแต่เดี๋ยวนะปกติอะคาร์เบเนเตอร์บารอนอะมันต้องเป็นสีแดงไม่ใช่เหรอแล้วแม่นิ้มเป็นสีดำว่ะงงเลยเฮ้ยผมงงจริงว่ะไม่ตรงปกนะเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นตายละคาร์เบเนเตอร์แบล็กบารอนโอเคเก็ตแล้วอันนี้คือไรเดอร์แบล็กบารอนตัวพิเศษนะฮะคือมันก็เป็นรูปแบบของสินค้าสะสมคอลเลกเทเบิลนะมันคงเล่นอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่ชอบคาร์เบเนเตอร์จริงๆเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยคุ้มเลยนะสวยดีเทลใครชอบแบบงานรายละเอียดสูงๆนะแล้วราคาไม่แรงมากแล้วตกหัวละ300กว่าบาทเองก็ไปลองหาซื้อได้ครับที่ตึกเมกาพาซ่าสะพานเหล็กแล้วก็ Big One Intertrade นะครับจริงๆมันมีชุดก่อนหน้านี้ด้วยนะแต่ทาง Big One เพิ่งนำเอาชุดนี้เข้ามานะครับก็เอามาให้เราได้รีวิวกันก็ต้องขอขอบคุณมาด้วยนะฮะครับกับสินค้าชิ้นนี้ครับ Combinator Max World นะเป็นสินค้าชุดล่าสุดจากทางบริษัท Big One Intertrade ที่นำเอาเข้ามานะโดยรวมก็เป็นสินค้าที่สัดส่วนสวยงามนะเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับพ็อปถ่ายทำจริงเลยนะรูปแบบของการแยกเลเยอร์ตาแล้วก็พวกดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเขาหรือการให้สีนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามเลยนะครับยิ่งถ้าเรามีชุดไฟนะที่ถ้าเรา modify ส่วนฐานตรงเนี้ยถ้าเราเอาใส่ไฟ LED เข้าไปเนี่ยจะสวยมากเลย
ถ้ามีเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาวิธี modify นะเอา LED ฝังเข้าไปในฐานเนี่ยทำยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีดูแล้วถ้าได้วิธีแล้วเดี๋ยวจะนำมาเสนอให้ดูกันในโอกาสต่อๆไปนะฮะใครที่สนใจสินค้าชุดนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ครับที่ตึกเมกาพาซ่าสะพานเหล็กรวมไปถึงแฟนเพจของทาง Big Way Entertainment นะครับอินบ็อกซ์ไปหาแอดมินเพจได้นะเดี๋ยวเขาจะจัดชุดมาให้ครบๆเลยไม่ต้องไปตามหาไม่ต้องสุ่มด้วยนะครับโอเคก็ต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับทั้งรายการ AK Show Toy ตอนใหม่นะรายการCast Game Webmaster นะตอนนี้ก็มีทั้งองค์เมลจิและก็ ROV นะครับโอเคคงต้องไปกันจริงแล้วขอให้ท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะชู